เอ้ยฮับดิกอุ้มอามปาลิปอีกแทนนะฮะสวัสดีในสวนหลังบ้านค่ะทุกคนเข้าสู่โหมดคนสวนปกติธรรมดาทุกวันกิจวัตรประจำเวนดูมะเขือยาวโอ้ยโอนตนเอ็นเตนมะเขือดกมากเริ่มทยอยดกแล้วทุกคนดูแมงลักก็ยังแบบตูงามยิ่งตัดยิ่งงามโอ้ยโหระพาก็ยิ่งงามงานเพิ่มอีกอย่างก็คือกวาดใบไม้ค่ะทุกคนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วมันก็จะร่วงตามการเวลาเดี๋ยวจะทยอยเก็บผักค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้เก็บผักไปแล้วก็ชมสวนไปนะชมไปเก็บไปผักแบบก็ยังเยอะนะคะเริ่มเยอะมากเลยยิ่งมะเขือเปราะนะคะในกระถางโอ้โหลูกใหญ่เลยเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศด้วยไปเดี๋ยวจะพาไปดูฟักแมวด้วยนะคะของโปรดที่รอกินมานานมะเขือเปราะในกระถางโอ้ยดกมากทุกคนดกมานี่เลยปลูกในกระถางยังงามโอ้โหเดี๋ยวจะเก็บโอ้โหดูอันนี้ยิ่งใหญ่โอนต้นเลยว้ายต้องมาเก็บโอนต้นเอ็นเต้นนู้นอันนี้ไข่เต่าขาวนู้นข้างกบเครื่องโอ้ยเต็มเก็บก่อนถึงขึ้นไหมล่ะอื้อข้างกบนี่มาตัดเลยชับชับชับโอ้โหโอนต้นนี่ลูกนี้อีกค่ะนี่ในกระถางเนาะอู้ดกไปนู่นนะมันกำลังดกตัดอันนี้เลยตัดเลยตัดชับ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 ลูกใหญ่มากหลายลูกเลยทุกทางเดียวดกมานี่เลยค่ะเนี่ยมันกำลังลูกโตนี่อีกโอ้ยพูนอีกมายอดนี่เลยโอ้โหนี่โอ้ยนี่อีกมาอันนี้ไม่มีหนามนะแต่ไอ้ไข่เต่าขาวกับอันเนี้ยมีหนามนะคะนี่หนามปิ๊กๆอันนี้ไม่มีหนามน่ากินเนาะเอาไปแกงเขียวหวานเนาะโอ้แกงลูกนี้ดูใหญ่โอนต้นเลยทุกคนโอ้สมัยใหญ่แท้ละลูกโอ้ทุกคนนู่นอีกแล้วน่ะดกเต็มเลยโอ้ไปเก็บนู่นอีกนู่นอีกนู่น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 ลูกใหญ่ๆโอนต้นเอ็นเต้นอยู่โอ้ลูกนี้อีกอ่ะปะนี่อีกโอ้ยนี่ดกมานี่อันนี้หยาดทิพย์นะคะโอ้ยอร่อยแซ่บหลายไปดูลูกนู้นโอ้ยใหญ่แท้ใหญ่เอาแท้ใหญ่พวดใหญ่เหลือแท้ใหญ่มากปล่อยเอาไว้ใหญ่ลากพื้นเลยเฮ้ยโอ้บักแตงโมตัวนี้ป๊อดเดียวลูกเดียวทุกคนโอ้แกงได้เต็มหม้อเนาะโอ้ยนี่ชอบกินมากเลยหยาดทิพย์โอ้ยกำลังลูกงามเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันนี้แค่นี้เราก็เต็มหม้อแล้วก็อีกจ้ะเก็บไปเลยโอ้ยนู่นอีกโอ้ยก็ไล่แท้โอ้โอ้ยแมงลักตรงนี้ก็อีกไปดูมะเขือเทศทุกคนมะเขือเทศสีดาเริ่มแดงแล้วนี่ดูมะเขือเทศดกมากทุกคนดกไปสู่ยอดเสาน่ะดกคือถ้าเลื้อยไปบนฟ้าได้คงจะเลื้อยไปแล้วนู่นๆๆๆๆถ้าแบบมีไม้ต่อไปบนฟ้าก็คงไปนู่นเลยค่ะหวานอร่อยมากเลยนะทุกคนอร่อยอร่อยหวานอร่อยไปมานั่งมองแม่นี่หืออะไรลูกหือไปเลยป้าพาเพื่อนๆไปดูฟักแมวเลยป้าอะไรอีกไปนู่นป่ะนู่นกวาดใบไม้ให้แม่หน่อยสิลินดีลูกแพรทุกคนโอ้โหต้นเล็กเยอะแยะเลยนี่ดูใบไม้ร่วงก็ร่วงจริงนี่ยังไม่ร่วงหมดนะคะนี่แค่เริ่มต้นนะคะ
ดูฟักแมวค่ะให้เลื้อยมาตรงนี้ทำที่เลื้อยให้โอ้ยดูโอ้โหผักเคลก็งามคะน้าก็โตต้นใหญ่ยักษ์นี่ก็พริกโหระพาก็มีตรงนี้นี่ก็พริกโอ้โหดูต้นมันเตี้ยนะคะเพราะว่าคุณหนิงเด็ดยอดเนาะนี่มาดูฟักแมวทุกคนนายช่างกำลังทำหลังคาฟักแมวดูอุ้ยคือปลูกแบบปีนี้ปีแรกนะคะเพิ่งลองปลูกเนาะเพราะว่าเพื่อนที่ติดตาม FC ที่น่ารักนะคะทางตอนใต้เยอรมันก็ส่งผลฟักแมวมาให้ปีที่แล้วเนาะก็เลยคุณหนิงเก็บไว้นะคะก็เลยมันปล่อยไว้จนมันเกิดเป็นรากแล้วก็เกิดเป็นต้นน่ะพอจากนั้นก็เอามาใส่กระถางใส่ดินนะคะแล้วก็ลงปลูกในหน้าร้อนดูทุกคนอู้ยดกมากเลยจะได้กินแกงฟักแล้วมีอยู่2ต้นนะคะต้นนี้มันจะคิดว่ามันไม่รอดแล้วแต่มันยังขึ้นเป็นต้นมาเรื่อยต้นนี้คือแบบต้นใหญ่เลยดูจากรากโอ้โหอันนี้คือตัดใบไปแล้วนะคะตัดใบข้างล่างเนาะใบมันเยอะมากเลยตัดใบให้มันไปบำรุงผลนู้นดูลูกนี้โอ้ยเก็บไปแกงใส่ไก่ใส่ผักใบแมงลักผักอีตูตกมากนี่ก็ฟักทองไทยกำลังติดลูกอยู่นะลูกมันอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูนี่ตะไคร้กองามเลยค่ะทุกคนจาก2ปีที่แล้วเนาะที่แบบเอากระถางเอาใส่กระถางไว้นะคะใส่กระถางเสร็จแล้วมันก็เอามาปลูกหน้าร้อนนะคะอันนี้เอามาจากบ้านนะมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็แช่น้ำให้เกิดรากเนาะจากนั้นก็จะเกิดเป็นต้นแล้วก็เอามาปลูกในหน้าร้อนแบบนี้ดูตะไคร้แบบแพงมากเลยนะไม่ต้องได้ซื้อนะก็มีอีกแมงลักก็มีพริกก็มีมะเขือเทศมีลิงลี่มะเขือเทศตรงนี้ก็มีโอ้ปลูกไปทั่วไปทีบดูตอนนี้ก็จะค่ำเร็วขึ้นแล้วทุกคนทุ่มหนึ่งก็ใกล้มืดละมะระจีนลุ้นมากเลยค่ะทุกคนผลนี้ก็คงจะได้กินอยู่หรอกนี่ลูกนี้นี่ตอนแรกมันขึ้นมาเป็นลูกหนึ่งนะแล้วมันก็เหี่ยวตายไปเลยร่วงไปเลยแล้วมันก็ขึ้นแบบต้นมันแข็งแรงเลยมาใหม่แล้วมาแข็งแรงสู้ชีวิตในมันจะหนาวเลยนะจะได้กินอยู่หรอกลูกหนึ่งดูมันกำลังเลื้อยอ่ะมันกำลังติดลูกเยอะเลยนี่อีกนี่อันนี้คงจะได้กินอยู่เนาะนี่เนาะตามติดชีวิตแม่อยู่เนี่ยไปเร็วไปช่วยพ่อสิไปมาคอมเร็วคอมเฮียลิลลี่คอมเร็วน่ะไปไหนล่ะเร็วมาดีที่อากาศยังอุ่นอยู่นะ20องศาดูผักบุ้งก็งามนะพริกปลูกคั่นไว้คั่นไว้ระหว่างโหระพากับแมงลักมันสีดันกันแล้วดูพริกหยวกทุกคนอุ้ยดุกมากตัวโอ้เป็นตะผัดพริกหยวกแซ่บๆเนาะนู่นนะเก็บไปไว้ดูต้นนี้ก็ดุกในกระถางนะคะเนี่ยหอมหุยเลยโอ้ยเนาะหอมจังเลยดูนะตัวนี้โอ้โหมะเขือเทศสีสวยซุกินีเต็มเลยค่ะต้นเดียวนะนี่ทุกคนต้นเดียวนะเดี๋ยวไปแบ่งเพื่อนอีกวันนั้นก็ไปวันเกิดก็ไปนี่แหละกะละมังหนึ่งก็เกลี้ยงก็เอาให้แม่ย่าพ่อปู่ด้วยนะคะของบ้านแม่ย่าหมดแล้วเนาะต้นธงเทงทุกคนดูมันจะสุกแล้วอันนี้สุกแล้วแม่ย่าพอให้นะคะค่อยมาต้นเล็กๆตอนนี้ต้นโตดูสูงไปถึงหลังคาเลยโหระพาก็มีในกระถางแมงลักก็มีพริกก็มีอีกนู่นนะเต็มบ้านเลยค่ะผลผลิตนี่อีกจะค่ำแล้วทุกคนเดินไปเดินมาเก็บพืชผักดูในกระถางจะสุกแล้วนะคะดูแดงใจวายแล้วดูลูกดกนี่ก็แดงแล้วอู้ต้นนี้แดงแล้วนี่แดงแล้วนี่ทุกคนทุ่ม23นาทีดูจะมืดแล้ว
ปกตินี่โอ้โห4 ทุ่มยังสว่างอยู่เลยนะคะเดินไปเดินมาก็มืดเดี๋ยวไปต่อคลิปพรุ่งนี้ว่าจะพาทุกคนเก็บแล้วก็ไปถนอมอาหารเขาเรียกว่าเก็บไปแบบไว้ใช้ในหน้าหนาวเก็บไว้แบบใช้ได้นานๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแมงลักโหระพาแล้วก็สะระแหน่พืชผักอย่างอื่นด้วยว่าคุณหญิงเก็บวิธีไหนเนาะว่าให้มันอยู่ได้นานๆดูพริกโอ้ยพริกช่อตรงนี้อันนี้พริกโจลองค่ะทุกคนดูยาวยังกับไส้เดือนพริกไส้เดือนแน่เลยโอ้ดูนู่นก็พริกนี่ก็พริกทยอยแดงบ้างแล้วนะคะนี่ต้นล้มเลยเอ้าลืมเต็มเลยทุกคนไว้ค่อยพรุ่งนี้ตื่นมาทำคลิปต่อแล้วกันทุกคนค่ะอุ้ยมันมีซูกินีลูกยังแบบโตอีกเก็บก่อนนี่เก็บก่อนเดี๋ยวมันจะโตนี่โอ้ยดกมากต้นเนี้ยดกมันปีนี้รู้สึกว่างานในสวนมันเยอะมากเลยทุกคนคือพวกเราอยากเคลียร์ให้มันแบบเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะเดินทางกลับไทยดูผลผลิตมะเขือเต็มตะกร้าเลยลูกใหญ่มากดูใหญ่มากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอโทษขออภัยที่แบบห่างหายบางทีก็เว้นวัน2 วันบางทีก็คือทำนู่นทำนี่นะคะอยากเก็บอะไรให้มันแบบเรียบร้อยนะคะให้สวนให้มันเรียบร้อยแบบให้มันแบบน่าอยู่น่าชมกับทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมานั่งทำคลิปกันคลิปทำอาหารแบบโอ้โหว่าจะเนี่ยเก็บพวกเหล่านี้นะคะไปทำกับข้าวเดี๋ยวไว้ทยอยลงกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาเมนูอะไรดีแกงเขียวหวานเนาะขนมจีนแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานไก่เนาะทุกคนเนาะไปเจอกันใหม่นะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆอากาศเปลี่ยนแปลงก็รักษาสุขภาพนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เช้าตื่นมากวาดใบไม้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย